พระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐให้แต่งกายเครื่องแบบชุดปกติขาวเครื่องหมายตามต้นสังกัดหรือเครื่องแบบพนักงานของรัฐสวมครุยวิทยาฐานะทับเครื่องแต่งกายบัณฑิตที่รับราชการทหารตำรวจชั้นยศว่าที่ร้อยตรีขึ้นไปให้แต่งกายเครื่องแบบปกติขาวเครื่องหมายตามต้นสังกัดและอินทนูตามชั้นยศคาดกระบี่พร้อมถุงมือสีขาวสวมคุยวิทยาฐานะทับเครื่องแต่งกายบัณฑิตชายที่ไม่ได้เป็นข้าราชการให้แต่งกายชุดปกติขาวมีแผงคอตามสีประจำมหาวิทยาลัยและประดับเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยทำด้วยโลหะสีทองทับบนแผงคอทั้งสองข้างใช้กระดุมมหาวิทยาลัยสีทองเป็นกระดุมเสื้อสวมคุยวิทยาฐานะทับเครื่องแต่งกายสวมถุงเท้าสีดำไม่มีลวดลายสวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำไม่มีลวดลายฉลุและมันวาวบัณฑิตหญิงที่ไม่ได้เป็นข้าราชการให้แต่งกายชุดนักศึกษาตามปกติกลัดกระดุมคอเสื้อกระโปรงแบบสุภาพสีกรมท่าหรือสีดำไม่มีลวดลายไม่รัดรูปชายเสมอกันสวมครุยวิทยาฐานะทับเครื่องแต่งกายสวมถุงน่องยาวสีเนื้อไม่มีลวดลายสวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำไม่มีลวดลายฉลุและมันวาวส้นรองเท้าสูงไม่เกิน2นิ้วห้ามสวมรองเท้าส้นตึกหรือส้นเข็มบัณฑิตหญิงมีครรภ์ให้แต่งกายชุดสีขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลายไม่บางเกินสมควรขาดเป็นตลอดตัวเสื้อยาวคลุมท้องแขนปล่อยธรรมดาแบบแขนเชิ้ตเวลาสวมให้ปล่อยชายเสื้อไว้นอกกระโปรงกระโปรงแบบสุภาพสีกรมท่าหรือสีดำไม่มีลวดลายไม่รัดรูปชายเสมอกันสวมครุยวิทยาฐานะทับเครื่องแต่งกายสวมถุงน่องยาวสีเนื้อไม่มีลวดลายสวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำไม่มีลวดลายฉลุและมันวาวส้นรองเท้าสูงไม่เกิน2นิ้วห้ามสวมรองเท้าส้นตึกหรือส้นเข็มบัณฑิตต้องแต่งทรงผมให้สุภาพโดยบัณฑิตชายผมด้านข้างไม่ปิดหูความยาวของเส้นผมด้านหลังไม่ปิดกบเสื้อห้ามไว้หนวดเคราหรือจอนและบัณฑิตหญิงผมไม่ปิดหน้าไม่ปรกคิ้วไม่ปากบ่าถ้าผมยาวเกินไหล่ต้องรวบหรือผูกให้เรียบร้อยมีสีผมธรรมชาติและไม่มีเครื่องประดับแต่งหน้าโทนสีธรรมชาติไม่ฉูดฉาดและพราวแพรวสะท้อนแสงไม่สวมนาฬิกาแหวนและเครื่องประดับทุกชนิดเล็บมือสั้นสะอาดมีสีธรรมชาติการเดินเมื่ออาจารย์กำกับแถวให้สัญญาณโดยหงายฝ่ามือขึ้นให้บัณฑิตลุกขึ้นเมื่ออาจารย์ท่อมือลงให้บัณฑิตถวายความเคารพและให้บัณฑิตที่อยู่แถวนั้นๆเดินเป็นแถวไปขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตรโดยเดินเรียงตามลำดับตามเลขที่นั่งและเดินรักษาแนวไว้เมื่อบัณฑิตเดินขึ้นบนเวทีแล้วต้องถวายความเคารพที่จุดกากบาทสีแดงแรกจากนั้นเดินตัวตรงหันหน้าไปยังที่ประทับแขนทั้งสองข้างปล่อยแนบลำตัวตามสบายโดยไม่แกว่งแขนและก้าวไปหยุดยังจุดที่กำหนดไว้โดยอยู่คนข้างหน้าตรงเสมอเมื่อบัณฑิตเดินมายังจุดกากบาทสีแดงหน้าพระพักให้ถวายความเคารพและก้าวไปยังจุดรับพระราชทานปริญญาบัตรจากนั้นถอยทำมุม45องศา3ก้าวและถวายความเคารพที่จุดกากบาทสีแดงหมุนตัวทางขวาเดินลงจากเวที